คุณผู้ชมคะพูดถึงวัดป่ามณีการที่นิวมาในวันนี้นะคะหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงน้องกอนนิวเชื่อว่าหลายๆคนต้องนึกถึงน้องกอนถ้ามาที่วัดป่ามณีการนะคะแล้ววันนี้นิวอยู่กับคนพิเศษของน้องกอนก็คือคุณแม่น้องกอนนะคะคุณแม่แปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแม่เลยได้ค่ะคุณแม่คะอยากจะทราบถึงเรื่องของน้องกอนนะคะว่ามีความเป็นมายังไงทำไมถึงได้มาอยู่ที่วัดป่ามณีการเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ต้องบอกว่าเริ่มต้นตอนที่ท้องอะค่ะก็คือคิดว่าเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนดีทีนี้ความคิดแรกแวบแรกขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพาเขาไปวัดแล้ววัดที่เราไปเนี่ยคือเป็นวัดป่าอยู่แล้วเราก็เลยพาเข้ามาวัดตั้งแต่3เดือนเริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะก็คือแค่อยากให้มาเห็นในลักษณะของการทำบุญการให้การรับบางทีเนี่ยเวลาเราพาเด็กไปที่วัดเนี่ยนะคะพอมีเสียงร้องเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงรบกวนแต่ว่าความโชคดีคือที่เนี่ยค่อนข้างที่จะให้โอกาสกับเด็กเล็กๆพอเวลาที่มาถึงเนี่ยต่อให้เด็กร้องยังไงเนี่ยคือทุกคนก็จะเหมือนให้อภัยกันนะคะก็คือมันเลยทำให้เราสะดวกกับการมาที่นี่ด้วยแล้วหลังจากที่น้องกอนมาที่เนี่ยค่ะเขาฝึกตัวเองยังไงจากการที่มาที่นี่แล้วกลับไปที่บ้านนะคะเขาแตกต่างกันไหมต้องบอกว่าแตกต่างนะอย่างเวลาอยู่ที่บ้านเขาก็คือเหมือนเด็กทั่วไปแต่พอมาที่วัดอย่างเงี้ยเขามีหน้าที่ที่จะเดินตามพระอาจารย์บิณฑบาตเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ตั้งแต่ต้นยันจบถ้าในส่วนของคำว่าหน้าที่แล้วเนี่ยนะคือเขามีหน้าที่ที่จะเดินตามอาจารย์ไปบิณฑบาตเนี่ยเขาจะสามารถทำตรงเนี้ยได้ดีมากเลยแล้วก็ทำจนจบแล้วก็ทำมาเรียกว่าทำทุกวันโดยไม่มีการแบบไม่บ่นเลยคุณแม่อย่างนี้ภูมิใจในตัวน้องมากแค่ไหนก็ภูมิใจนะในส่วนของที่เขารู้จักหน้าที่ตรงเนี้ยของตัวเขาเองซึ่งต่อไปในภายภาคหน้ามันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าณวันนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นคนที่แบบแชร์ความคิดเห็นเข้ามาในเพจอะว่าน้องกอนรู้ไหมน้องกอนอะเป็นคนที่สร้างกำลังใจให้กับพี่อะขี้เกียจมากพี่ไม่อยากจะไปทำงานพี่กำลังหาข้ออ้างว่าพี่อยากจะหยุดงานเพราะฝนมันตกแต่น้องกอนอะใส่ชุดกันฝนแล้วไปบิณฑบาตอะซึ่งมันทำให้พี่รู้สึกว่าโอเคพี่ลบความคิดนั้นทิ้งไปหรือบางคนคุณตาคุณยายซึ่งแบบเขาชราอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยแบบหน่อยๆเงาๆอะไรเงี้ยพอมีภาพน้องออกมาตอนเด็กๆนะคะว่าแบบนั่งสับประงกมั่งเดินไปบินท่าบาทต่อแต่ๆอะไรอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่ก็พอดูปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันยิ้มอ่ะมันสร้างรอยยิ้มให้กับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ส่งข้อความอย่างเงี้ยกลับมามันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับที่แบบเหมือนเขาเป็นยาชูใจให้กับคนแก่อะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่คนแก่เลยคุณแม่หนูยังพูดกับเพื่อนที่มาด้วยกันเมื่อวานคือน้องกอนเก่งกว่าเราอีกอ่ะแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะสับประงกนะแต่เขาก็ยังพยายามทำนะโอ้น้องกอนนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่แบเบาะเลยเนาะใช่ไหมเราต้องเข้าใจเด็กไงคือคนที่จะมาสอนเด็กคือคนที่เข้าใจเด็กเราเคยคุกคีกับเด็กมาแม้กระทั่งเราไปอยู่ในป่าก็เด็กๆ ก็ขึ้นมาหาอยู่กับเรานะเราต้องลงทุนที่ไปเรียนรู้กับเด็กเด็กเรียนรู้จากเราเคยอยู่กับหลวงปู่สาครท่านอบรมมาท่านก็ให้พิจารณาว่าเด็กเหมือนกับของเหลวถ้าบีบแรงมันก็ออกตามง่ามนิ้วหมดถ้าคายมันก็ไหลออกหมดเราต้องประคองเขาไว้รู้จักจังหวะไหนจังหวะไหนอันนี้มาตั้งแต่แบะเบาะแล้วนะเนื่องจากคุณแม่ก็มีลูกคนเดียวพอมีลูกก็ทำยังไงจะทำสิ่งที่ดีๆให้กับลูกดีมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกนะก็เห็นวัดป่ามาอยู่ใกล้ๆตรงนี้วัดป่าสร้างพอดีก็พาลูกเข้าวัดป่าเลยก็ความรักลูกนั่นเองเขาก็ต้องลงทุนด้วยนะแม่ก็ต้องลงทุนนี่แม่ก็ยังมาลูกถึงไม่มีข้ออ้างก็ต้องมาคุณแม่ให้กำลังใจคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านหน่อยว่าบางทีลูกเขาดื้อมากเลยอ่ะแล้วแบบเขาอยากให้ลูกของเขาเป็นเหมือนแบบน้องกอนอย่างเงี้ยเรามีวิธียังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกก่อนกอนเองก็มีความดื้ออยู่พอสมควรเหมือนกันคือจริงๆเนี่ยเด็กในช่วงของวัยเนี้ยจริงๆเขายังไม่ได้รู้จักคําว่าดื้อนะเพียงแค่เราผู้ใหญ่มองว่าเขาอะทําไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นเช่นไม่เรียบร้อยเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นจนรู้สึกว่าเขาไม่ฟังเราก็เลยไปมอบ
ตำแหน่งดื้อให้กับเขาซึ่งจริงๆแล้วว่าจริงๆเขาไม่ได้ดื้อเพียงแค่ว่าเขามีความคิดที่จะทำในสิ่งนั้นเราคนเป็นแม่นั้นต้องถอยออกมาแล้วแบบเหมือนทำความเข้าใจตรงนั้นก่อนแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ลูกเราเป็นก่อนแล้วเราจะมองเห็นธรรมชาติเขาที่เขาสวยงามแล้วค่อยๆ คุยกับเขาด้วยเหตุและด้วยผลจริงๆแล้วเนี่ยด้วยแม่ทุกคนแหละที่เข้าใจว่าแบบทุกคนก็รักลูกแล้วก็มีวิธีที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญก็คือเราแค่อยากให้ลูกเราเป็นคนดีแต่บางทีวิธีการของเราเนี่ยมันล็อกลูกเราจนบางทีลูกเราก็ไม่เป็นตัวเองดังนั้นเนี่ยให้เราเปิดใจมองลูกเราพี่ก็กำลังจะพยายามเปิดใจมองลูกตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาคือคนดีเราก็ซัพพอร์ตเขาในทุกสิ่งที่เขาทำในทุกสิ่งที่เขาชอบในทุกสิ่งที่เขารักเพื่อเขาจะได้มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็พอเขามีความสุขแล้วแน่นอนความสุขไม่ทำให้ทุกคนเราแย่ลงไปแน่นอนความสุขจะต้องทำให้คนเราดีขึ้นแต่ความสุขนั้นจะต้องมาจากสิ่งที่ดีนะมาจากสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติสิ่งที่ดีจริงๆไม่ใช่เกมไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นนอกเรื่องเยอะๆในวันแม่ก็คืออยากจะให้คุณแม่ส่งความสุขให้กับลูกเพื่อลูกจะได้มีความสุขและลูกก็จะส่งความสุขให้กับเราเช่นกันค่ะถ้าสมมติว่าน้องกรเขามาดูนะคะคุณแม่ในอีก15ปีข้างหน้าคุณแม่อยากจะบอกอะไรน้องกรบ้างก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็แม่พาลูกมาลำบากร่างกายเนาะแต่เชื่อว่าแม่น่ะช่วยลูกในการพัฒนาจิตใจให้ลูกยกระดับขึ้นแล้วแม่เองก็ได้ยกระดับตามลูกเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอีก15ปีลูกมาเห็นสิ่งที่แม่กำลังจะพูดก็อยากจะบอกกับลูกว่าแม่รักลูกแล้วก็สิ่งตรงเนี้ยอยากให้ลูกได้นำไปใช้ของ15ปีที่ผ่านมาหนูเป็นคนดีค่ะโอ้ยอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นแม่ของคนนี่เรารักลูกเนี่ยต้องลงทุนลงแรงอาจารย์รักลูกศิษย์อาจารย์ก็ต้องมาทุกวันทำข้อวัดไม่งั้นลูกศิษย์ก็หายหมดไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์เขาจะนอนหลับสบายงานก็ต้องทำมากกว่าลูกศิษย์อีกทำให้เป็นตัวอย่างลูกศิษย์ถึงจะทำอันนี้ที่แม่มอบให้คือแม่ก็ต้องทำให้เขาดูนี่คือแม่มอบสิ่งที่ดีๆให้กับเขาอย่าให้มันมาที่ตำราบอกว่าพ่อแม่รังแกหนูนะโอ้โหมากอะไรมากเวลาพ่อแม่ไม่อยู่เขาอยู่ไม่ได้เลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมว่าวันแม่ไม่ได้มีแค่12สิงหานะคะวันแม่มีทุกวันก็อย่าลืมบอกรักแม่ในทุกๆวันแล้วก็ทุกๆโอกาสนะคะก่อนที่จะสายเกินไปนะคะวันนี้ขอบคุณแม่แปลวนะคะคุณแม่น้องกรสวัสดีค่ะจริงๆค่ะ